บางครั้งค่ะพ่อครัวแม่ครัวใช่ไหมคะตอนที่ก่อนหน้านี้ค่ะเราลงรับสมัครแป๊บเดียวใช่ไหมคะเราก็จะได้คนงานแรงงานกลับมาใช่ไหมคะตอนนี้ก็ต้องค่อนข้างต้องใช้เวลาถ้าสมัยก่อนนะคะเราประกาศปุ๊บเนี่ยคนก็จะแบบแห่แหนมาแบบว่ารีบมาสมัครเลยอะคือแบบประกาศวันเดียวนี้เราได้ตำแหน่งแล้วแล้วเราบางทีแทบจะไม่ต้องสมัครเลยอะแบบมีคนมาแบบขอสมัครไว้ก่อนหรือว่าแบบบอกๆต่อๆกันมาอะไรอย่างเงี้ยเมื่อก่อนแทบจะไม่มีประกาศเลยรับคนงานอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นปีแล้วอะเพิ่งได้คนมาคนหนึ่งปีละคนน่ะขนาดเราประกาศเกือบทุกเดือนนะเราแบบคือเราอยากได้คนเยอะกว่านี้ตอนนี้คือเราประกาศแบบหูจนประกาศจนท้ออ่ะทุกเพจทุกหน้าทุกอะไรอย่างเงี้ยคือถามไปไหนก็ถามแต่คนแบบพี่มีใครอยากทำงานไหมแบบมีคนแบบอยากหางานทำไหมอะไรอย่างเงี้ยก็หาค่อนข้างยากค่ะการขาดแคลนแรงงานกำลังเป็นส่วนหนึ่งในปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจชาวไทยจำนวนมากในรัฐแคลิฟอร์เนียการประกาศรับสมัครคนทำงานโดยเฉพาะชาวไทยในอเมริกาที่จะเข้ามาทำงานในภาคบริการเช่นพนักงานในร้านอาหารพ่อครัวแม่ครัวหรือหมอนวดแผนโบราณที่ต้องมีทักษะขั้นพื้นฐานกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นแม้ในช่วงหลังการระบาดของโรคโควิด-19 ที่เริ่มคลี่คลายและทางการเริ่มประกาศให้ภาคธุรกิจกลับมาเปิดได้ตามปกติแล้วก็ตามใช่ค่ะตอนนี้หาคนลำบากหลายๆร้านก็คิดว่าเป็นเหมือนกันเพราะว่าด้วยโควิดแล้วก็เศรษฐกิจรัฐบาลเขาแจกเงินใช่ไหมคะบางคนได้รับเงินจากรัฐบาลก็กลายเป็นว่าคนไม่อยากออกมาทำงานกันมากขึ้นพนักงานบางส่วนก็ไม่อยากทำงานเพราะเขาก็กลัวใช่ไหมคะสองรัฐบาลให้อะไรอะ unemployed เขาก็อยู่บ้านเขาไม่ต้องมาเสี่ยงติดโควิดแล้วเขาก็ได้เงินจากรัฐบาลใช่ไหมคะสามเราจะทำอีท่าไหนดีปรับการมาร์เก็ตติ้งยังไงดีที่เราจะต้องอยู่รอดได้คนส่วนใหญ่ก็จะไปทำอาชีพด้านอื่นบางคนก็เหมือนกับที่ว่าเขาไปตัดอะไรต้นชาต้นอะไรอย่างเงี้ยคือใช่เขาก็จะไปทางโน้นมากกว่าแล้วบางคนคือโอกาสของรัฐบาลยังให้เคลม EDD อยู่ใช่ไหมคะคนก็จะค่อนข้างไม่อยากทำงานคนที่เขาทำงานหนักมาแล้วหลายปีเงี้ยเขาสามารถได้เงินช่วยเหลือของรัฐบาลได้เขาก็สามารถอยู่บ้านโดยที่มีเงินใช้ได้กลุ่มผู้ใช้แรงงานมีทางเลือกมากขึ้นในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในช่วงสภาวะปกติใหม่ที่ทำให้เกิดอาชีพใหม่ๆเช่นการรับจ้างขับรถส่งผู้โดยสารขับรถบริการร่วมเดินทางบนแอปพลิเคชัน Uber หรือ Lyftซึ่งที่ผ่านมาแรงงานในภาคบริการชาวไทยหลายคนก็เริ่มมองเห็นช่องทางและให้ความสนใจไปสมัครและทำงานกันมากขึ้นเหมือนพอโควิดเกิดขึ้นเนี่ยโอกาสหลายๆอย่างมันก็เปิดให้กับพนักงานด้วยนะคะเขาก็มีช้อยส์ให้เลือกมากขึ้นแทนที่จะมาเป็น employee ต้องมานั่งทำไซต์เวิร์กจำกัดชั่วโมงแล้วก็ต้องมีเวลานี้ถึงเวลานี้เขาก็สามารถเปิดตัวเองได้ว่าฉันอยากทำช่วงเช้าอ่ะฉันอยากทำแค่4ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นมีช้อยส์มากขึ้นเราก็ไม่ว่ากันมันจะมีงานขึ้นมาใหม่ที่เรียกว่าอะไรนะพวก Uber Driver พวกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็คือเราอ่ะเข้าใจว่ามันอิสระกว่าเพราะว่าใครก็ชอบใช่ไหมเหมือนฟรีแลนซ์ที่แบบทำงานตามตารางตัวเองได้เริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ไอ้นี่เมื่อไหร่ก็ได้แล้วตอนนี้เขาอัดฉีดแบบเยอะมากน้องที่รู้จักกันมีคนนึงไปขับอย่างบ้าคลั่งอ่ะได้เดือนเป็นหมื่นมันอยู่ในร้านอาหารนั้นมันนานแล้วไงพี่ระยะเวลาต้อง5ปีขึ้นไปหรือ10ปีมันเริ่มเบื่อแล้วไงพี่เริ่มหาอะไรใหม่ๆเริ่มหาอะไรที่มันแบบสามารถเมครายได้มากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอิสระมากกว่าเดิมเค้าเรียกว่าฟรีดอมอ่ะครับผมจิมมี่สุภกิจชื่นจิตชาวไทยนครลอสแอนเจลิสเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่เคยทำงานในภาคบริการในร้านอาหารไทยแต่ตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพหันมาขับรถบริการร่วมเดินทาง Uber และ Lyft นี่คือการลงทุนนะครับผมก็คือเราเป็นเจ้านายของตัวเองเรามีรถของตัวเองเราแค่เอารถเราเข้าไปจอยกับบริษัท Uber นั่นคือการที่เราทำเงินได้นะครับผมจิมมี่ซึ่งเคยเป็นทั้งอดีตพนักงานและผู้จัดการร้านอาหารไทยสะท้อนมุมมองตัวเองว่า
การเปลี่ยนอาชีพมาขับรถบริการร่วมเดินทางรับส่งผู้โดยสารแบบนี้มีความเป็นอิสระมากกว่าในส่วนของรายได้นั้นจิมมี่บอกว่าคุ้มค่ากับเวลาเป็นทางเลือกใหม่ที่คนไทยในอเมริกาหลายคนหันมายึดเป็นอาชีพหลักและเริ่มหันหลังให้กับภาคบริการในร้านอาหารพีคสุดคือ4,000 เหรียญต่อวีคพี่4,000 เหรียญต่อวีคซึ่งคนธรรมดาทุกวันนี้4,000 เหรียญต่อวีคคือ1 เดือนนะครับทำงานร้านอาหาร1 เดือนกว่าจะได้4,000 เหรียญนะเป็นอาชีพที่อิสระคือสามารถตื่นเมื่อไหร่ก็ได้ขอแค่รับผิดชอบตัวเองในการทำงานคือสมมติว่าคุณทำงานร้านอาหาร8 ชั่วโมงผมก็ทำในอูเบอร์ผม8 ชั่วโมงเหมือนกันแต่รายรับไม่เท่ากันนะครับผมจะเบรกเมื่อไหร่ก็ได้คุณอยู่ในร้านคุณอยู่ในออฟฟิศสุภกิจภัทรธีรานนท์พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานครับ